เซนไบยามีรักใหม่กับเชฟหนุ่มหล่อน้องนายชนุตราจัดทริปสวีทที่พัทยาไม่แคร์อดีตสามีจะแต่งรอบ2หลังจากเลิกลากับนักแสดงหนุ่มรุ่นพี่เคลลี่ธนภัทรและโสดมานานนับปีแต่ล่าสุดดูเหมือนหัวใจของนักแสดงสาวนายชนุตราสุขสันต์จะกลายเป็นสีชมพูอีกครั้งแล้วจ้าเพราะมีคนรู้ใจคนใหม่เรียบร้อยแล้วซึ่งก่อนหน้านี้ก็เผยภาพหนุ่มรู้ใจคนใหม่ให้เห็นแบบผ่านๆแต่ก็ยังไม่เห็นแบบชัดเจนสักทีแต่ล่าสุดเจ้าตัวเปิดตัวหนุ่มคนใหม่แบบให้เห็นหน้าชัดเจนมาเต็มแบบชัดเจนทั้งภาพและคลิปซึ่งนายชนุตราก็เขียนแคปชั่นบรรยายภาพและคลิปแบบหวานๆไว้ว่า I love you mean that I will love you and stay by you even though the worst of time โดยภาพและคลิปนี้เป็นโมเมนต์น่ารักน่ารักเมื่อทั้งคู่ไปทานโอมากาเสะด้วยกันมือนี้น้ำตาลเต็มโต๊ะเพราะทั้งคู่ผลัดกันหอมแก้มไปมาแถมยังถ่ายภาพแบบใกล้ชิดสุดๆเรียกว่าหวานจนคนโสดตายเรียบไปเลยจ้าทำเอาหลายคนช็อกไปตามๆกันกับข่าวเตียงหักของนักแสดงรุ่นใหญ่เคลลี่ธนภัทรกับอดีตภรรยาคนสวยน้องนายชนุตราที่อายุห่างกันถึง22ปีหนุ่มเคลลี่ออกมายอมรับแบบตรงๆว่าได้เลิกรากับภรรยารุ่นน้องเนื่องจากช่องวางอายุที่ห่างกันรวมถึงความเห็นที่ไม่ตรงกันในการใช้ชีวิตคู่ซึ่งตัดสินใจถอยคนละก้าวพร้อมยืนยันไร้มือที่3อย่างแน่นอนเคลลี่ธนภัทรเผยรักพลอยพลอยไพลินแฮปปี้มากคบหาดูใจกันมาได้เกือบปีแล้วแต่ความหวานไม่มีตกสำหรับพ่อม่ายเคลลี่ธนภัทรและสาวนอกวงการพลอยไพลินพมรมนตรีซึ่งเคลลี่เผยว่าส่วนหนึ่งที่ทำให้ไปด้วยกันได้ดีอยากขอพลอยพลอยไพลินแต่งงานแล้วแต่รอพร้อมอีกในหลายๆด้านถ้าถามผมว่าจะแต่งงานอีกครั้งไหมถ้าแต่งกับพลอยผมแต่งแต่ในตอนนี้ขอพร้อมในหลายๆอย่างก่อนก็มีคุยกันบ้างถึงเรื่องอนาคตจะอยู่ด้วยกันไหมจะใช้ชีวิตด้วยกันยังไงแต่ยังไม่ได้คุยกันถึงเรื่องงานแต่งงานก็ยังไม่ได้กำหนดอะไรแต่ดูจากอายุผมแล้วก็คงไม่อยากให้มันนานกว่านี้ก็อยากขออยู่นะเดี๋ยวมาลุ้นกันปีหน้ามีคิดไว้ครับมีคนอยากแต่งงานกับเราก็ต้องรีบแต่งไว้ก่อนจากที่คบกันมาก็จะปีนึงแล้วได้ดูอะไรหลายๆอย่างแล้วก็รู้สึกมั่นใจเราได้ใกล้ชิดกับครอบครัวเขาญาติพี่น้องเขาทุกคนน่ารักมากเขารับผมมาไว้ในแบบครอบครัวผมรู้สึกอบอุ่นมากรู้สึกดี